โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับ Final Fantasy 9พาร์ทที่11แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเคล่าโดนทำลายด้วยมนต์อสูรโอดีนไปแล้วพาร์ทนี้เรากำลังอยู่บนเรือหอกบูโรสไม่ใช่เลนโรสซึ่งราชินีบาเน่กำลังเดินทางกลับไปที่อเล็กซานเดียเพื่อจะไปสั่งประหารกาเน็ตดังนั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหาทางเดินทางไปที่อเล็กซานเดียก่อนที่เรือหอเนี่ยจะไปถึงปราสาทแล้วก็สังหารแบบมีคำสั่งประหารราชินีกาเน็ตดังนั้นตอนนี้เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเป็นการต่อสู้ที่น่าจะเรียกว่ายากเกือบที่สุดในเกมละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงน้องฟาร์มก่อนเหมือนยูกิโอจะมีแผนนะ แล้วทูเดินไปคุยกับมันไม่ได้จำได้ไหมที่เมื่อกี้ไอ้พวกแบบอัศวินพวกนั้นอ่ะมันคุยว่าจะใช้พอร์ตพวกนี้ไปอะไรสักอย่างได้งั้นลองใช้ดูไหมไปเพื่อนเจ็บนิดนึงแต่ต้องไปช่วยเพื่อนไปพวกเราอันลี่เราก็ต้องไปหาแล้วแต่ถ้าคิดดูดีๆนะพระเอกกับอันลี่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะแบบมันเป็นโจรกับลิงที่เดินทางด้วยกันจากเทเตอร์มาจนถึงเมืองลินบับแค่นั้นเองเนาะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะต้องเล่นโมเมนตัมตรงนี้คอยเขย่าไปยิ่งเขย่าแรงยิ่งดีเขย่าซ้ำทางเดิมได้นี่มันจะยิ่งแรงขึ้นขยับไปขยาวไปเหมือนโมเมนตัมอะระบบเดียวกันตู้เรียบร้อยโอเคเจ้าหญิงกาเน็ตมาฉันกำลังจะไปหาแล้วโอเคตรงนี้จำได้ไหมจริงๆแล้วเรายังขยับมาคัทได้อยู่นะพาร์ทก่อนพาร์ทก่อนนั้นไม่น่าไปแบบเอามาคัททิ้งเลยครับโอเคตรงนี้เราจะทำการถ้ามาขัดทิ้งเดี๋ยวนะเราต้องใส่แมนทิสเตอร์ก่อนอันนี้ยังใส่บวก10อยู่เพราะว่าของจำเป็นส่วนประดับอันนี้ใส่บิสต่อไปก่อนก็ได้ตรงนี้เราจะให้พิโตได้เสร็จเหล็กเลยสถานการณ์เสร็จเหล็กละใส่แมนทิสเตอร์ไว้เราจะไม่ได้สู้กับบิสละตรงนั้นเอาบิสออกได้โอเคตรงนี้ยังมีทหารอเล็กซานเดียวิ่งมาหาเราเรื่อยๆซึ่งเป็นแหล่งความเลเวลชั้นดีสาเหตุก็คือยังไงพี่โตก็ไม่ให้พี่โตแกโดนระเบิดโดยป้อมเคล่าลืมเสร็จเหล็กพอดีไม่ได้เล่นเสร็จเหล็กมาสักพักละตรงนี้เราจะต้องความเลเวลเสร็จเหล็กขึ้นนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับมอนสเตอร์สุดแข็งแกร่งดังนั้นมาคัทเนี่ยฆ่าตัวตายไปเพื่อที่จะทำให้เอ็กซ์ทั้งหมดไปกองอยู่ที่ดีเซนเล็กต่อให้โดนโจมตีก็ยังดูดเลือดกลับได้ง่ายๆเพราะว่าเขาถือดาบรัดดีต่อจำชื่อดาบไม่ได้ดูดิ700อ่ะทีเดียวขึ้น2เวลอ่ะยืนเฉยๆไปเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวคนก็มาวิ่งมามันให้ฆ่าเรื่อยๆอยู่มาทีละ2คนฟาร์มไปทีละ700ก็คือได้ EXP ทีละ 1,000 น่ะเอาดิแล้วจะฟาร์มเสร็จเหล็กไปจนกว่าจะเวล17อะไรประมาณนั้นมั้ยดูดิตีทีละ 1,200 พันนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องฟาร์มเลเวลเสร็จเหล็กก่อนอัพอีกเว้นแล้วตรงนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ประตูมาวิ่งมาเราวิ่งไปรอตรงนี้ก็ได้จริงๆเราจะขึ้นหนีไปเลยก็ได้ถ้าเราขึ้นศัตรูจะตามมาไม่ได้เหมือนระบบ Resident Evil ภาค4ก่อนรีเมคเพราะถ้าเราปีนบันไดปุ๊บศัตรูก็จะแบบ
มึนๆแล้วแบบว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนี้ปล่อยหมาคัดนอนเป็นตกไปโอเคจริงๆตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเร่งเวลาสักนิดหรือไม่ก็ตัดคลิปไปเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงฟังเฉยๆนี่เห็นว่าเศษเหล็กเลือดเยอะมา800แล้วอ่ะเค15น่าจะได้แล้วมั้งฟาร์มเยอะไปเสียเวลาไม่ได้ตั้งใจจะตัดคลิปด้วยโอเคเวล15ละไปไปลุยกันเดี๋ยวเราจะต้องเรามีเวลาโมเศษเหล็กนะแต่ว่าเราโมตอนนี้ให้เรียบร้อยไปเลยดีกว่านิดเดียวก็จะได้ละเดี๋ยวขอฟาร์มอีกสัก2ตัวแล้วกันมาอีกดิมาดิเออวิ่งมาจะมาจับกุมหัวมาให้กูฟาร์มชัดๆ6นาทีในฟาร์มไปบอกเปิดคลิปมาทำเลยครับ Point of No Return เหรอฟาร์มแต่บอกเลยนะว่าอาจจะมีความชิบหายเกิดขึ้นได้อยู่นะเพราะงั้นต่อให้เราฟาร์มเยอะเท่าไหร่เราว่าจะแต่งตายได้อยู่ดีแล้วเราไม่ต้องชุบมาคัดด้วยก่อนนอนอย่างนั้นแหละเอ้ยอีกอันนึงอีกตัวนึงมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหน่อย2ตัวเลยวะ2ตัวก็ได้มาสู้ได้หมดอ่ะเป็นแหล่งเก็บเวลเศษเหล็กที่ดีมากเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับหนังสือที่ชื่อทานเทียนเราจะต้องโมสกิลน่าจะเป็นแก้พิษแก้อะไรไปด้วยเนาะแต่ทุกคนน่าจะมีแอนติบอดีอยู่แล้วมั้งโอเคเวล10อ่ะขออีกตัวแล้วกันอีกตัวนึงก็จะเป็นเวล17แต่ว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนของชิ้นนี้ก่อนสิ่งที่เราควรจะใส่ให้ก็คือชิ้นนี้ได้อยู่แล้วก็อันนี้เราตอนแรกเราจะใส่เพราะมันเป็นแมนอีสเตอร์ใช่มั้ยเราไปใส่อันนี้แทนแต่นี้มันแค่เพิ่มอีเวนต์เองไม่เป็นไรเราต้องใส่ของที่ดีที่สุดอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไม่ใส่เวลอัพละเพราะว่าเราต้องการเป็นจิตดิเฟนต์ว่าตอนนี้เรายังต้องการเลเวลอัพอยู่อะขออีกทีนึงขอสู้อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะไปละเนี่ยดูดิอะไรนะฟินเซตการ์เน็ตจะโดนประหารใช่ไหมไม่อะฟาร์มเนี่ยฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนเนี่ยเลือด900ละเฮ้ยหลบได้บ้านจริงแล้วควรจะทำเลือดเศษเหล็กให้ลดไปได้ประมาณ200แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตจะไปคิดอีกทีโอเคสวยไปตอนนี้เศษเหล็กเราฟาร์มมาแบบเอามาหิดมากละเวล17อันนี้เราอาจจะสงสัยว่าทางขวามันมีประโยชน์อะไรไหมซึ่งคำตอบก็คือไม่มีมันเป็นแค่ที่ดูเราเฉยๆว่าเราแบบโดนเบียดโอเคเสร็จเลทเลือด 1,000 ตอนนี้เราไปใส่ของที่ดีที่สุดให้เสร็จเลทก่อนหมวกไม่เอาเลเวลอัพละใส่มิสเตอร์แฮมเมอร์แทน
โอเค ability ทั้งหมดเปลี่ยนดีๆเอา Devil Killer ครับability กันหลักจริงๆอยากได้การอีกอันหนึ่งแต่ไม่เป็นไร Beast Killer ก็ได้โอเคไปลุยสังเกตไว้ว่าฟาร์มมาขนาดนี้เซฟไม่ได้ด้วยเจ้าหญิงอยู่ไหนกูไปก่อนละกูต้องไปช่วยบรอกูต้องไปช่วยแบล็งก์ก่อนอะไรหน้าอะไรอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพวกเรา3ตัวมาแล้วพวกมึงมาทำอะไรที่นี่เซเล็กที่นี่อเล็กซานเดียเหรอไม่มีเวลามาตอบคำถามหรอกกูต้องหนีจากที่นี่แล้วก็ไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้โอเคกูรู้ละที่นี่อเล็กซานเดียปะทำไมพวกคนแม่งทิ้งกูไว้ข้างหลังหมดเลยรีบหน่อยชีวิตอันลี้กำลังตกอยู่ในอันตรายพวกมึงพูดอะไรเนี่ยพวกมึงหยุดได้แล้วมันจริงนะมาสเตอร์ยูกิโร่มาพูดพวกเราเนี่ยอยู่บนเลสโรดแล้วก็ได้ยินไทชินีบาเน่พูดบอกว่าหลังจากกลับมาที่เมืองอเล็กซานเดียเนี่ยจะให้อันลี้เนี่ยถูกฆ่าจริงเหรอก็จริงอ่ะดิมีเวลาแค่30นาทีไปได้แล้วไปอย่างนี้ไปจะอ่านเร็วๆแล้วก็จะไอ้นี่ละเพราะว่าทุกคำพูดเสียเวลามากมีแบบความเสียเวลาเอ้ามาครับจะปิดประตูนะระวังด้วยโอเคมาทำอะไรที่นี่เนี่ย เรื่องมันยาวนะแต่ว่าฉันกำลังจะไปช่วยแบงค์โอเคได้งั้นฉันไปช่วยอันลี่ก่อนนะไปอันนี้ไม่ต้องช่วยไม่ต้องสู้ไม่ต้องฟาร์มเลยนะวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะไม่รอเล่นมานี่อันนี้เป็นห้องหนังสือแต่เหมือนจะมาผิดทางเว้ยน่าจะต้องไปอีกครั้งนี่ตรงนี้จะมีหนังสือที่เป็นบอสลับอยู่เรียกหนังสือทันทะเรียกดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเตรียม ability ทุกอย่างให้ดีที่สุดจะใช้เวลาประมาณ30วิในการเตรียม ability ละกันตอนนี้เราไม่มีสกิลฮิลดีๆแล้วแต่ว่าเราก็ยังสู้ได้อยู่เลเวลอัพไม่ต้องใช้แล้วเราใส่ซิกซอมเนี่ยละกันแมนอิสเตอร์ไม่ต้องใช้แล้วใส่เดวิลใส่เคลียร์เฮดอันนี้ยังเป็นขโมยแก๊งนี้ยังเป็นขโมยออโตโมชั่นโอเคพร้อมลุยได้ยินเหมือนใครกำลังพูดอยู่ลองสู้ไหมมาได้จริงๆบอสลับตัวนี้ที่ชื่อทันทะเลียนเรายังไม่จำเป็นต้องมาสู้ตอนนี้ก็ได้นะเราสามารถมาสู้อีกทีได้แต่ว่าของรางวัลมันดีมากแค่ฆ่าเฉยๆก็จะได้ไอเทมที่ชื่อว่า Running Shoe Paper Storm แรงอยู่800เราจะใช้ไมนัสสไตรค์ของตอนนี้เจอเรียจะเป็นตัวฮิลไปนะดราก้อนเดนเซวิทไมนัสไซส์ของเศษเหล็กจะทำดาเมจแรงมากซึ่งทำให้มันเปิดหน้าหนังสือไปที่หน้าสุดแล้วเราจะสามารถต่อยกับทันทะเลียนได้เลยดังนั้นสิ่งจำเป็นก็คือเราต้องเลี้ยงเลือดของไอเนี่ยเศษเหล็กไว้ดีๆตอนนี้ขโมยมาได้2ชิ้นแล้วอีลิกเซอร์กับในนั้นลิงก็ยังขโมยต่อไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไรเราทำดาเมจเวทใส่มันไปเรื่อยๆนี่มันจะใช้พอยซอนใส่ซึ่งเราไม่กลัวเพราะว่าอะไรเราใส่แอนติบอดีกันมาทุกตัวส่วนเจอเรียนเนี่ยเป็นเหมือนฮิลเลอร์ของทีมไปตอนนี้คอยใช้เลเซวินได้ซิวเวอร์ฟ็อกโอเคเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นชิ้นที่ขโมยยากที่สุดในเกมชื่อเดมอนเมลเราไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้ถ้าใช้ไฟลด1,600อะพอยซันไปกลัวลองใช้เลนเซอร์ใส่ดูไหมอยากรู้จะแรงหรือเปล่าขโมยไม่ได้ไม่เป็นไรนะชิ้นเนี่ยคือแม่งยากมากบอกเลยเลนเซอร์300ไอ้ห้าร้อยหรือ300วะไม่เป็นไรก็แรงอยู่
ไฟทีละ 1,500 เอาดิใช้ไปดีดพอยชั่นอ่ะไม่กลัวเว้ยใส่แอนติบอดีกันมาหมดขโมยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เฮ้ยลืมไอ้ยูกิโอต้องใช้เวทด้วยไอ้เราก็จะเป็นชิวเลยเว้ยตามแต่ที่เราไม่ตีกายภาพไม่น่ามีปัญหานะไปพันหกก็ยังพอยซ่อนใส่เราเรื่อยๆเลยเนาะแต่เราใส่แอนติบอดีกันมาไงนั้นเราไม่กลัวอยู่ละขโมยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปได้ตอนแผ่น3แผ่น4อยู่ละเดมอนเมลของไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นน้อยไม่ทำไมจำได้ว่าตอนเด็กๆมันยากกว่านี้เยอะเลยนะทำไมตอนนี้มันง่ายจังหรือเพราะว่าตอนเด็กๆเราเผลอไปโจมตีกายภาพอะไรแบบนี้เลยหรือไม่ก็เพราะว่าเราไม่รู้แบบวิธีเล่นจริงๆ540ไปล่าต่อเว้นนาฬิกายังจับเวลาอยู่นะมันก็ถึงนะเนี่ยยังไม่ตายเลยเออมันไปแล้วตรงนี้ยากละโอเคใช้จังหวะนี้ในการรีเซ็ตตัวเองให้เรียบร้อยก่อนอันนี้โฟกัสตัวเองไว้โฟกัสคือการเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ในภายหลังแล้วต้องเปิดหนังสือไปถึงหน้า160กว่าๆหน้าแรกๆยังไม่เจอดูมเฮ้ยมันจะฆ่าเราเลยเหรอโอ้ตายเลยปะเนี่ยโอ้ยเหลือ10เทิร์นเอ้ยน่ารำคาญแค่ไฟไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันไม่ได้สั่งไฟในทันทีก็ไม่มีปัญหามากเดี๋ยวเราค่อยๆทุบเอาก็ได้อันนี้ต้องใช้อีเทอร์ให้เพื่อนหน่อยใช้มานาไปหมดละสามแหละเอ้ยสามสองยังไม่เจอหนึ่งโอเคเดี๋ยวตายแล้วเอ้ยเจอสันขวานโอเคตายละทุบต้องยังไงก็ต้องทุบตัวนี้จำได้ว่าเหลือสักสิบนาทีก็ยังพอไหวอยู่เราจะไม่ซีเรียสมากเท่าไหร่โอ้โหคนตีนพึ่งทุบมาไอ้แม่รีบทำให้หนังสือมันออกมาดีกว่าปึ๊บ25 116แล้วจะเจอยังยังรอดูก่อนอีกแล้วมันตีนกูนะมึงอ่ะดีนะฟินิกดาวเยอะปามมาเยอะปามมาเยอะมันต้องออกมาได้แล้วปะ138ละยังไม่เจออีกไม่เอาทุบหัวกูนะดูโอเคยังได้อยู่ใช้ใส่เป็นเหล็กโอเคได้อยู่มิสเยี่ยมแต่ว่าไม่โดนนะครับเนี่ยขโมยยากมากเดมอนเมลโอกาสได้ต่ำมากต่ำแบบต่ำสุดๆหน้า181ออกมาแล้วทันทะเลียนไฮโพชั่นปึ๊บจากตรงนี้เราใช้เวลาไปประมาณ7นาทีละอุ้ยมิสตีไม่โดนเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดไปทำดาเมจไอ้นั่นน่ะมันจะปิดเลย
โอ้โหอันนี้ไม่ดีละรีบฟาดลิฟตีก่อนตัวเอกก็ยังให้ขโมยไปเรื่อยๆอยู่เสียเวลาละดูไม่เป็นไรตายก็ผัดกันทุกโดนไม่ว่ากันเอ๊ะเจอเรียนันเจอร์ปึ๊บศูนย์อ้าวเวนแม่งเอ้ยไม่ติดน่าจะติดเดี๋ยวปล่อยเจอเรียตายไปทำไมร้อยสิบสี่โอเคเจอเรียตายละทุบหน้ากระดาษเปเปอร์ซอมท่านี้แรงแต่ว่ายังไม่แรงเกินไปไปเอกคุณทอนัสละเสียเวลาไหมนี่ผ่านไปสิบนาทีแล้วตัวโพชั่นปุ๊บมาช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบตายอย่าใช้ไดอะนะโมโหละมาดูเชิงมันผมมายัง43หน้า158เดี๋ยวเล่ายังขโมยต่อแล้วกันได้อยู่โอเคเจอเรียแลนเซอร์ใส่เข้าไปได้เพราะว่ามันก่อนหน้านี้เราทดลองแล้วใช่ไหมมันไม่มีปัญหาอะไรโอ้ถ้าเกิดเศษเหล็กไม่ไปโจมตีนะยังไม่ต้องใช้ไอเทมมาทั้งนั้นนะขโมยต่อได้ปุ๊บ540ไปยังไม่ตายเหรอถ้ามันปิดหนังสือรอบนี้นี่ชิบหายแล้วนะอาจจะไม่ทันเลยนะถ้ามันปิดหนังสือรอบเนี้ยเลือดเท่านี้อยู่กันได้คิวจะเรียนนิดนึงก็ได้แอนเตอร์ปุ๊บ500 MP มันมีเท่าไหร่วะไฟยังไม่ตายเหรอชิบหายแล้วนะเนี่ยถ้าจะแย่แล้วนะถ้ามันปิดหนังสืออีกนี่เวลาจะไม่พอแล้วนะพอจะไม่เป็นไรตอนนี้เลือดเสร็จเหล็กรถกำลังดีละได้ที่ละเนี่ยขโมยไม่ได้จริงๆครับว่าแล้วเผื่อเวลาให้ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะตัวเนี้ยเยอะกว่าครึ่งด้วยจริงยืนเรื่อยให้ครับไอล่าแรนเซอร์ทำดาเมจไป500สังเกตนะบอสไฟแม่งลิงไม่เคยทำดาเมจเลยขโมยอย่างเดียวไฟยังไม่ตายเหรอเฮ้ยมันใช้เมจิกซอสได้นี่ว่ากูลืมเฮียกูไม่ได้ใช้เมจิกซอสกันมานานมากกูลืมว่ามันมีเมจิกซอสลืมไปเลยว่ามันมีเมจิกซอสเออ1,700อย่างเงี้ยเอ้าไม่ใช่ตั้งแต่แรกวะลืมจบโอเคเยี่ยม16นาทีถือว่าโอเคโอเครางวัลดีมากเลเวลอัพทุกอย่าง AP เต็มเอียดได้ Running Tool มา1อัน
โอเคแต่ถึงอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้ตัวเอกใส่ running true แล้วใส่ ability auto haste auto haste นี่เป็น ability ที่จะทำให้เราแบบเร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนของตอนที่เราแบบสามารถทำได้ไม่ยุ่งเฮ้ยผิดทางป่าววะคุณเหมือนผิดทางไม่เป็นไรอ๋อไม่ผิดโอเคถูกละโอเคเหลือ15ที่เออจะไปที่ไหนได้บ้างตรงนี้ถ้าเรายังจำกันได้ตรงนี้เราสามารถพักได้เชิงเทียนฉันมันก็สวยดีเหมือนกันนะโอเคปึ๊บตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนการ์เน็ตเหรอเออแล้วไงอ่ะของมีค่ากว่าปึ๊บโอเคไปต่อเดี๋ยวเราค่อยจัดการของนู่นนี่นั่นนะตอนนี้วิ่งไว้หน่อยเหลือ14นาทีทันอยู่ละสบายสบายเห็นห้องนั้นไหมห้องนั้นเข้าไปก็บอสไฟลัดเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ1นาทีในการจัดแต่งไอเทมแบบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ไอ AP มันเยอะมากเราสามารถจัดเปลี่ยนไอเทมที่จำเป็นได้ละอันนี้ไปใส่ช่วงเพจแล้ว running true ใส่ไว้อันนี้ไม่มีอะไรโอเคอันนี้เปลี่ยนออกได้เป็นไอเทมแทนตอนนี้ใส่ red pillอันนี้ไม่มีอะไรไฟอันนี้เปลี่ยนเป็นสายไฟฟ้าโอเคบัดดี้ได้แล้วใช่ไหมนั้นใส่ไอซ์แบรนด์อันนี้กลับไปใส่หมวกโง่ๆเหมือนเดิมไหมไปใส่หมวกอันนี้ใส่อันนี้ก็ได้เดฟกรอบดีใส่ของที่เดี๋ยวจะต้องถอดทิ้งได้โอเคอันนี้แมจิกเทมพูใช่ไหมใส่โอ้ออโต้โพชั่นเหลืออันเดียวเนาะเห็นไม่กระชั้นเพราะว่าวีวีก็ใส่อยู่ไงโอเคเฟรย่าเหมือนไม่ให้เฟรย่าดิเจอเรียเหมือนจะโอเคทุกอันละโอเคไปเดี๋ยวฮิวนิดนึงโอเคไป2นาทีทันอยู่ละลืมเลื่อนขึ้นหน้าเราช่างมาแล้วกัน13นาทีมาปล่อยได้เจอได้นาฬิกานับเจอได้อย่าเป็นกลัวนี่บอกเลยกูเร็วมากอ่ะเป็นเทรลอาร์เมอร์ชิ้นแรกต้องตีเราจะต้องตีตัวที่มันได้รับพลังไปตีตัวที่มันได้รับพลังไปกันมาพาร์ติซานโอเคเนี่ยทำงี้ไปเรื่อยๆพลังที่ได้รับไปมันจะแตกออกโอ้ได้อันนี้ใช้เวทไปดูเกตลิงดิโอ้ยออโต้เฮดแม่งเร็วมากอ่ะนี่โดนนิวทรัลไลซ์ไปไม่งั้นมันจะใช้พลังใส่เราต้องตีมันทิ้งเป็นตัวๆไปมันจะให้พลังให้พลังกันไปให้พลังกันมาขโมยไม่ได้ตีทิ้งขโมยจะได้อะไรนะได้พาดีไซน์กับมิดฟิลด์อาร์เมอร์มาแล้วนะจะลาดใส่ไหมโดนดิเฮ
เฮ้ยขโมยไม่ได้จริงเว้ยของยากเว้ยพอสู้ตัวนี้เสร็จทามเมอร์มันจะหยุดติ๊กนะเพราะงั้นระหว่างนี้ก็ตีเล่นไปได้ตีได้ขโมยไม่ได้ตีปุ๊บหยุดไว้ขโมยไม่ได้อีกแล้วเหรอฮัลโหลทำไมขโมยมันยากจังนิวทรายส์ไปไม่เสียพลังเลยนี่หว่ากูจะใช้โพชั่นทำไมวะเปลืองที่ไปเอ้ยขโมยไม่ได้จริงเฮ้ยกูว่าแปลกๆละกูว่าทรงแปลกๆละขโมยไม่ได้สักทีนี่เฮ้ยกูว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวกูลองไปขโมยอีกตัวดูดีกว่าเดี๋ยวมันงอนหรือเปล่าโดนแบบบูลลี่อ่ะก็ใหม่ตัวนี้ก็ขโมยไม่ได้เมเทลพาวเวอร์เหรอไม่ให้เว้ยโดนเหมือนบูลลี่มันเล่นอยู่เลยเนี่ยมิสชิลอัมเลตก็ไม่ได้ของดีขนาดนั้นนี่หว่าโอเคมีเวลา9นาทีสบายสบายขโมยไปเรื่อยๆถ้าจำไม่ผิดของมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเรียบร้อยจบโอ้โหเราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่หว่าไม่โดนดาเมจด้วยซ้ำพอรู้วิธีสู้มันก็สบายแต่เวลายังเดินอยู่นิดนึงนะโอเคมันบอกว่าสายไปแล้วนี่จะไปปลุกการ์เน็ตตรงนี้เราเมื่อกี้เราได้มิสซิลอาร์มเลดได้พาร์ติซานได้อะไรนะมิสซิลเวสด้วยใช่ไหมโอเคนั่นจริงๆแล้วพระเอกใครกันโอเคแล้วตรงนี้ฉันถอยมาโอเคไม่ร้อนพอละไปอัลลี่นี่ฉันเองอัลลี่โอ้ไม่นะไม่นะเจ้าหญิงโปรดให้อภัยฉันด้วยไม่สมควรจะเป็นอัศวินเลยไม่สมควรที่จะมีชีวิตต่อไม่หัวใจยังเต้นอยู่ใช่ใช่ฉันรู้ไปจากที่นี่กันก่อนอาริยะต้องไม่เป็นไร ATE Active Time Event Friendship ตอนนี้มาคัสกำลังวิ่งเข้าไปที่ป่า Evil Forest เฮ้ยเหนื่อยใจเย็นโบรฉันกำลังมาช่วยล้มเหมือนวีวีเลยโอ้ยลุกโอเคตอนนี้เราฮิวอันลีละเราเปิดเมนูไม่ได้เอ๊ะเปิดได้ปะเปิดได้อยู่โอเคอ่ะคุยเรียบร้อยคุปโปทูมอสโซเจอร์อาร์เอวีแวร์ไอเฮอร์รูเวอร์เรอจริงๆแล้วพวกม็อบพวกนี้มันตามข่าวในเรื่องของเราอยู่นะโอเคตรงนี้โอเคละเราสามารถเซฟทับไปที่เซฟอันแรกได้ละจำได้ไหมที่ตอนแรกเราบอกว่ามันเป็นพอยต์โนดีเทิร์นแต่ว่าเราสู้ทันทะเลียนได้ดีมากเพราะงั้นตอนนี้เราสามารถเซฟทับได้ละเราได้ running tool ที่เราต้องการแล้วละ running tool คือ the best item ทำให้ตัวเองขโมยได้รัวๆเพราะงั้นตอนนี้เราไม่มีอะไรติดค้างในนี้ละอาจจะมีของที่เราลืมเก็บบ้างแต่ถ้าจำไม่ผิดของทุกชิ้นไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นแต่ตัวทีมเมื่อกี้ไปกดดูเวลาของทุกชิ้นสามารถหาซื้อได้ตอนหลังขายเกมสังเกตไหมของที่มันขโมยยากๆอย่างบอสแต่ละตัวเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ในร้านค้าหมดมันไม่มีมันอาจจะมีของบางชิ้นที่ต้องขโมยจริงๆแต่ว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้เห็นป่ะขโมยทันทะเลียนขโมยเดมอนเมลมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตายว่าเดี๋ยวเราจะต้องต่อยกับแบทริกอีกรอบหนึ่งดังนั้นตอนนี้เราเอาจาก ability ดีๆก่อน
เอาออโต้คอนชั่นออกได้แล้วอันนี้ใส่จริงอยากใส่บีสคิลเลอร์อะไรอินซอมแนกคือหลับใช่ไหมเราไม่หลับหรอกเฮ้ยอาจจะหลับอาจจะหลับเจลลี่ไม่เป็นไรใส่บีสคิลเลอร์แล้วก็ใส่ฟิวอะไรแล้วก็ใส่แมนิเตอร์ไปอันนี้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้เลเวลอัพไหมใส่ก็ได้ใส่ไม่พอเบียร์เอสไม่เป็นไรไม่เอาเดวิลละใส่เบียร์เอสโอเคพร้อมให้ทุกคนอยู่แนวหลังใช่ไหมโอเคไปกลับมาแล้วไม่คิดว่ามีใครตามมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ไม่มีราชินีของฉันทำไมถึงจะทำเรื่องอย่างนี้ฉันอุทิศทั้งชีวิตให้ราชินีกับเจ้าหญิงทำไมทำเรื่องอย่างนี้ก็เบรกปัจจภาแตกอะเหมือนโดนทรยศลิงคิดว่าเธอจะตื่นไหมตื่นอยู่แล้วตอนนี้แค่หลับเพราะว่าเหนื่อยแค่นั้นแหละขอให้อันลิได้พักผ่อนหน่อยนะทุกคนโอเคเนาะทุกคนพยักหน้านะแต่ว่าเหมือนเจอเรียจะแบบไม่อย่าเฮ้ยถ้ามาเร็วกว่านี้สักหน่อยนะขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นกับนายอะนายไม่ใช่ตัวเองเลยทำมึงแบบโทษฉันสิมันเป็นความผิดของฉันไม่ฉันทำไม่ได้ฉันไม่รู้เลยซ้ำว่าฉันรู้สึกยังไงตอนนี้ร้องไห้ก็ไม่ออกพวกมันอยู่นี่ไม่มีทางหนีแล้วเบทิกก็เดินมายินดีต้อนรับกลับนะเศษเหล็กไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยอย่าบอกนะว่าไปแบบมีความสุขกับการเดินทางกับเจ้าป้าพวกนี้อะไรของมึงเนี่ยมึงพูดอะไรมึงอะไรแบบไปเที่ยวเล่นกับราชินีตัวอ้วนของมึงใช่ไหมไอ้พวกนี้ไม่รู้จักจำเลยเบียร์ทริคราวทรีบีโอสามบีโอสามราวทรีไฟท์การขโมยช็อคไปหยิบหายเอื้อพันหลับขโมยฟินิกดาวเนี่ยมันให้กูขโมยเพราะมันต้องใช้จริงๆอะแหละฟินิกดาวแล้วก็ไฮโพชั่นโอเคหลักการเดิมครับดีเฟนส์หนาหนาเลเซอร์วินช็อคอีกแล้วอุ้ยลิงไม่นะลิงเป็นตัวขโมยไม่ได้นะตายโอ้แล้วเลเซอร์วินไปใช้ตอนที่ลิงตายอยู่เลยจะได้อะไรจะมีกาวปลุกลิงขึ้นมาแล้วก็ยัดไฮโพชั่นให้เฮ้ยโอ้ยังดีนะยังใช้ไฮโพชั่นได้ดีหน่อยโอ้เกมนี้ไฮโพชั่นนี้ใช้รัวมากโอเคยังดีหน่อยโอเคเริ่มป้องกันธรรมดาได้ละคันนี้โยนโพชั่นให้ลิงแล้วกันขโมยไม่ได้ Thunder Slash ให้โพชั่นให้ยูกิโอฮิวกันไปฮิวกันมาฮิวกันไปฮิวกันมาเนี่ยแหละพอดีไม่มีนักเวทไงไม่มีจอมเวทขาวไงมันก็ต้องทำงี้แหละขโมยเอ้ยไม่โดนกูกันอยู่ไอซ์แบรนด์โอเคดาบ
ขโมยยังมีอีกชิ้นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ขโมยชิ้นที่3ไม่ค่อยได้หรอกช็อกตรงนี้ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ล่ะต่อให้ไม่ชุบก็เถอะคิดว่าน่าจะใกล้จบละยังไงก็ชุบขึ้นมาป่ะเกมนี้ใช้ไอเทมเปลืองงดโคตรบอกเลยไม่เอาช็อกอีกนะเลิกได้แล้วไม่เป็นไรผ่านโกรธแล้วนะขอสักทีได้ไหมขอสักทีแล้วกันมาฟาดมันด้วยทันดาราดาบทันดาราอ้าวอะไรวะกำลังจะฟาดทิ้งไคลม์ฮาซาร์ดปุ๊บทำให้ทุกคนหมดสภาพต่อสู้อย่ามาเหยียบแผ่นดินนี้เป็นครั้งที่สองพวกมึงนี่อ่อนจริงๆเดี๋ยวนะมึงอ่ะมึงเป็นอัศวินเหมือนแบบผู้บังคับบัญชาการของอเล็กซานเดียใช่ไหมหน้าที่ของมึงคืออะไรไม่ใช่ปกป้องเจ้าหญิงกาเนตเหรอแล้วมึงรู้ไหมว่าใครนอนอยู่ตรงนั้นบ้านะเจ้าหญิงยูกิว่าไม่หลับแบบหลับเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยที่ว่าราชินีพยายามจะฆ่าเจ้าหญิงบ้านะราชินีไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกเศษเหล็กมึงต้องยอมรับความจริงได้นะที่ผ่านมาเนี่ยฉันผิดมาตลอดแบบกูก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าอีเบติกนี่มันกลับตัวกลับใจได้ละมึงต้องหัดเรียนรู้ความเป็นจริงบ้างนะขอโทษนะแบบประชาชนของบูเมเซียกูไม่ยกโทษให้ไอ้สัตว์มึงฆ่ากูไปเหี้ยอะไรเยอะขนาดนั้นแต่มึงยังช่วยเจ้าหญิงได้ช่วยอลิได้รีบช่วยสัตว์ไม่รู้นะว่าช่วยได้เปล่าแต่จะทำแต่จะลองดูแล้วกันหวังว่าจะช่วยได้นะจริงๆฟินิกดาวก็พอละ Irrevocable is a spell we cast ก็คือสเปลที่ไม่สามารถหักล้างได้คือสเปลที่พวกเราไล่ใส่องค์หญิงการเด็ดไว้ไม่มีทางทำอะไรได้หรอกแต่นี่คือเบสิกเป้งอันลีโอ้เจ้าหญิงโอเคไหมอะไรครับปวดหัวเกิดอะไรขึ้นอันลีเย้พวกมึงอยู่นี่กันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันแถวนี้นะเจ้าหญิงตื่นเจ้าหญิงตื่นช่วยด้วยมานี่เอาเอเดนเดลออกมาเรียหมดหรือยังเอามาหมดแล้วงั้นรออะไรล่ะรีบจับเจ้าหญิงใส่กรงไว้สิไม่ยอมหรอกโหนี่แกเดินก็มาหาฉันอย่างนั้นเหรอหน้าที่ของฉันคือการปกป้องเจ้าหญิงได้โปรดคิดใหม่ด้วยค่ะพวกมึงอันนี้ไปบอกเดี๋ยวกูอยู่นี่เองโหพวกมึงร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอแม่ไอ้ดับโอเคก็คือจะต้องมีกลุ่มนึงเตะถ่วงอีกกลุ่มนึงชิงหนีไปหนี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 แล้วเสร็จเลยปะเดี๋ยวก่อนแดงหน้ามันแล้วเราก็จะได้เล่นเป็นเบทิกที่เราเพิ่งแพ้มาแต่สังเกตว่าตอนนี้เบทิกจะอ่อนแอลงแบบชิบหายไววอดเหมือนกับไม่เคยแบบเหมือนกับไม่เคยสู้มาก่อนเบทิกแม่งอ่อนมากบอกเลยน่าจะได้ยังปีเดียวตายก็ยังโอเคถ้ามันฟาดทีละ900เมื่อกี้มันตีเราเท่าไหร่วะนี่เราต้องหนีแล้วตอนนี้เราได้การเน็ตเวล8เราได้ปรินเซสการเน็ตเวล8เข้ามาอยู่ในปาร์ตี้แล้วว้าวเวลแล้วโอเคอบิลิตี้อัพใส่เป็นเสื้ออยู่ใส่อย่างอื่นอะไรใส่แกนละกันเราเมาโอเคตอนนี้แกงนี้ขึ้นมาอยู่หน้าได้แล้วก็ทุกคนใส่ของเหมือนเดิมโอเคไปไอ้โทษโทษตรวจผิดนี่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 แล้วไม่อยู่แล้วจ้า
อยไอ้ตรงนี้มันมีไว้ทำนี้เองโอ้ยไอ้พวกแบงค์เมดเอ้ยมา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 คอเป็นการดีที่เราจะได้เก็บเลเวลให้อันลีนิดๆหน่อยๆเพราะไม่งั้นอันลีเนี่ยเดี๋ยวโดนทีเดียวตายตายปะวะนี่ถ้าใช้สามมิตรตายนะสังเกตว่าเราได้ฮิลทุกอย่างกลับมาแล้วนะเดิมเรียบร้อยก่อนเลพลังเต็มทุกอย่างเต็มหมดเฮ้ยไม่ตายหรออุ้ยนึกว่าตายเนี่ยเลเวลก็น้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทันดาราเพราะว่าใส่คาถาสายฟ้าอยู่ตายเฮ้ยไม่ตายเหรอฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอลิโดนไปร้อยกันโอเคโอ้ยเสร็จแหลงตีแรงซะเนี่ยเวลอัพเลยโอเคเดินต่อเมื่อกี้ใครได้ ability อะไรนะอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้อันมาใส่สแกนอันนั้นเรามีอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่โอเคไปวิ่งต่อ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 เอ้ยฮิวบัตฮิวบัตฮิวบัตวิ่ง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 เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนอวิสิตนิดหนึ่งดิคือมีออโต้เฮดมันก็ดีหรอกแต่ว่ามันตีเบาอ่ะเฮ้ยมันดังอีกไม่งั้นมันตีเบาไปหน่อยมันต้องตีแรงกว่านี้ไอ้ตัวนี้เหมือนจะขโมยไปก็ได้แค่เต็นท์อะไรอย่างนี้มั้งไม่ต้องขโมยก็ได้เฮ้ยแต่ยิงเต็นก็ดีมากเลยเดี๋ยวหลับเอาดิโหเป็นหมามันเก่งกว่ากูอีกมันใช้เวทสายฟ้าได้ด้วยพอจะสิพอตี600เองโคตรเบาเลยอีกสักพักเลยอะกว่าไอ้ลิงจะมีอาวุธใหม่เนี่ยตีเบาสุดในกลุ่มแล้วหรือว่าเพราะมันไม่ได้ตีก็ไม่รู้มันขโมยอย่างเดียวชีวิตมันขโมยอย่างเดียวโอเคเวลอัพโอ้ยเงิน 20,000 พอดีเป๊ะเลยสวยวิ่งวิ่งเออเศษเหล็กอ่ะเศษเหล็กอยู่ไหนรีบมาเร็วเศษเหล็กเร็วเออฉันทำอะไรอยู่นี่อะไรล่ะเบทิกแบบรับใช้ราชินีมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้ก็แบบไปต่อสู้กับเธอเจอเลียเนี่ยเสียพักพวกไปมหาศาลแต่ก็ยังยืนยันที่จะปกป้องเจ้าหญิงราชินีเนี่ยไม่ยกโทษให้พวกเธอแน่เขาจะฆ่าพวกเธอทั้งคู่ลิงขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรเราอยู่ๆก็ทำตัวเป็นทางการได้โปรดนำเจ้าช่วยแบบเอาเจ้าหญิงออกจากอเล็กซานเดียแล้วไปหาด็อกเตอร์ท็อดทีเชื่อว่าด็อกเตอร์ท็อดจะต้องมีแผนที่จะกอบกู้อเล็กซานเดียได้แน่ๆเฮ้ยสบายกูเนี่ยเทพเฮ้ยอย่าห่วงไปเสร็จเหล็กเดี๋ยวกูจัดการเองลิงมาสเตอร์ยูโรฟังด้วยนะครับเจ้าหญิงขอตัวก่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยทุกคนนี่ต่อสู้เพื่อฉันหมดเลยก็ใช่อ่ะดิมึงเป็นเจ้าหญิงไอ้ซัดไปๆๆๆพวกเรารีบไปกันไม่มีแต่รีบไปโอ้ยไม่เจออีกแล้ว เป็นหมาก็โดนแช่แข็งไป700ทันดาร่าเป็นหมาบ้าอะไรเนี่ยทันดาร่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหิวนอกจอปึ๊บเรียบร้อย
คได้สแกนละไปรีบไปเร็วปัดกลับมาที่ข้างบนไปกันปึ๊บคิดว่าไงเอ้ยไม่น่าง่ายเว้ยอย่าไปหยองรัชปุ่ง40เนี่ยไหนบอกยากวะไซเคนคลามฮาซาร์ดตีคู่ท่าที่ใช้ใส่พวกเราเมื่อกี้ปุ๊บ 1,000 ตัวละ 1,000 ตายถึงเบทิกจะได้เลเวลแต่ว่าตัวเบทิกไม่ได้จะเป็นหนึ่งในเบโร่คาแรคเตอร์นะพวกมันเก่งนะว่าพบกูมาแล้วเบทิกเจอเลียกับเบทิกอ๋อเคยเจออะไรที่บูเมเทียเซนเลงมาทำไมที่นี่ฉันเป็นกัปตันแห่งอเล็กซานเดียขอร่วมต่อสู้ไปด้วยนะเอ้ยช่างมึงเหอะมาสู้ก็คือแบบมันเหมือนมันทำตามใจตัวเองแล้วจริงไม่งั้นถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันก็ต้องแบบไปคุ้มกันเจ้าหญิงนะถูกป่ะล่ะแต่อันนี้เหมือนกับว่ามันแบบมาช่วยอ่ะแบบไม่อยากให้สองคนนี้ตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ต้องลงดาบหรอกใช้พายมาสาดทีเดียวก็ตายละมันมาเอาเลเวลไงมาเอาเลเวลโอเคเมื่อกี้เหมือนอันนี้จะได้สแกนแล้วใช่ไหมโอเคเปลี่ยนของได้เอาอินซอมเนียแล้วกันไออินซอมเนียมีแล้วแล้วอันนี้ไปใส่ลาวมาแทนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนอะบิลิตี้ของลิงกลับก่อนเมื่อกี้เราใส่แอตแทกอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมกลับไปขโมยได้ละเราใส่แอนติบอดี้ไว้ละกันเนาะโอเคน่าจะพอมั้งแอนติบอดี้อันเดียวแล้วก็ใส่บัคกิลเลอร์เข้าไปอันนี้ฮิลนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้สู้มาส่วนอันนี้อะบิลิตี้ถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมโอเคไปลุยยังรอเล่นเฟสเซฟก่อนเดี๋ยวเราจะไปจบหลังจากที่สู้กับบอสเสร็จแล้วกันมองเน็ตขอให้เอาข้อมูลไปส่งที่ไอ้ม็อกตัวนั้นได้ไหมได้ไอ้พวกนี้นึกดูนะถ้าเราพลาดสักหน่อยนะโอ้โหในเรื่องเราไม่ต่อเนื่องเลยนะขโมยเวทิกมาได้2ชิ้นถือว่าโอเคละโอเคลิงอย่างนู้นอย่างนี้นะเราเอาลิงถอยหลังมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลิงจะต้องเป็นตัวขโมยจะขโมยรัวตรงนี้จำมันได้ไหมเอ้ยโอ้ยปิดกับอีกแล้วจริงๆมันก็น่าจะปิดได้นะพวกมึงนี่นะแม้พวกเราจะเลวแต่พวกเราก็ฉลาดนะก็โง่แล้วนี่แน่ลิงปลอดภัยเปล่าแบงค์โอ้ไอ้แบงค์มันกลับมาแล้วเว้ยเร็วเร็วเร็วเพื่อนรีบวิ่งไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวดีร่างกายกูยังเหนื่อยแข็งๆอยู่เลยลิงอันลิตกอยู่ในอันตรายใครอันลิเมียใหม่ของลิงเหรอมึงไม่รู้เหรอพวกมึงพูดถึงใครนี่รีบวิ่งโอ้ยวิ่ง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 เนี่ยพวกเราตรงมาจากป่าแห่งป่าปีศาจเลยนะโอ้ยขอบคุณมากพวกมึงไปลิงไปขึ้นการ์ทันต้าเลยแบงค์มาคัทเดี๋ยวค่อยมาขอบคุณกันทีหลังเดี๋ยวพวกเราจัดการเองไปทุกคนพาพรินเซสกาเน็ตอันนี้คือกากันตานี่คือกากันรูปลอดภัยไหมกาเน็ตช่างมึงเถอะไม่ใช่แบบช่างที่ฉันถามเถอะรู้ว่ามีแบบหลายอย่างอยู่ในหัวเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยคิดไม่ใช่ช่างมึงเถอะอันนี้เหรอกาการตัวใหญ่ดีนะเราต้องขี่อันนี้เหรอไปรีบไปกันอันนี้ไปได้แล้วไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไง
แล้วไม่รู้หรอว่าทุกคนเขาอยู่แบบเบื้องหลังต่อสู้กันเพื่อเธอทำไมแบบทุกคนเขาก็มีสิ่งที่เขาต้องทำดังนั้นเขาก็เลยต้องสู้ทุกคนเนี่ยเขามีสิ่งที่ตัวเองคิดมีสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นบางทีเนี่ยก็ไม่สามารถคิดทุกอย่างได้หรอกต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองคือประเด็นคือมึงต้องตื่นไงมึงตื่นหลังจากโดนเอาแบบหมดนะสูตรไปหมดอ่ะแล้วอยู่ๆมึงก็แบบมีเหตุการณ์ชิบหายไปวอดเกิดขึ้นเลยอ่ะอันนี้เรากำลังเดินทางไปที่เมืองเทโนกันเดี๋ยวต้องพักก็ถึงละแล้วก็หยุดตึงไอ้ตัวนี้อีกแล้วเหรอตึ๊บตัวนี้เหรอที่ทำให้การดันครัวแต่เหมือนกับจะไม่ใช่ตัวก่อนหน้านั้นนะโอเคไม่ว่ากันเหมือนเพลงมันจะบักนะจริงๆนี่ต้องเป็นเพลงบอลนะแต่ว่าตอนนี้มันเล่นเพลง2อันนะไม่เป็นไรมั้งก็ทนไปหน่อยนะอ๋อมันน่าจะเป็นจนกว่าไฟเสียงมันจะหมดเอาตาซาวเวฟนี่คืออะไรวะอุ้ยตัวเล็กไม่มีเวทรักษาใช่ไหมมีซูน่าไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรตัวเล็กแต่เก่านะเว้ยปีศาจเปรี้ยง500เวทมีอะไรรักษาอาการตัวเล็กได้ไหมไม่มีเลยเหรอได้แค่เรมิดี้เหรอแมวก็ได้ขอดคนไปก่อนแล้วใช้เวทหมูใช่ไหมเฮ้ยปีแต่ว่าอัลลีไม่เป็นไรเพราะว่าอัลลีเนี่ยเทพเฮ้ยอัตมันเวทของดีของที่ไม่เคยมีแล้วกูจะเอาไงกับโยกิโอตัวเล็กตัวนี้ดิเนี่ยมันจะหายไหมเนี่ยไม่งั้นทีละ500นี่เบาอยู่เลยนะต้องใช้ไฟหรือเปล่ามันเบาวิ่งมากเลยนะ500หรือว่าเราใช้ผิดทาสก็ไม่รู้ลองใหม่แล้วใช้ถูกตัวด้วยนะไฟก็300โอเคแต่ว่าน้ำแข็งแรงกว่าไม่มีเวทอะไรที่มันจะทำให้มันเป็นปกติได้หรอเรเมดี้เหรอเรเมดี้ก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันช้าของมีไว้ใช้อยู่ละโอเคน้ำแข็งต่อไปเลยขโมยยุบไม่ได้โอเคนี่นึกอย่ามันต้องอย่างนี้พันนึงอย่ามันต้องอย่างนี้เอาตาซาวเวฟอะไรของมึงนี่ทำกูบาดเจ็บโฟกัสก่อนนะหุ่ยหลอด ATB วิ่งเร็วมากอีเธอร์รัวๆจ้าจุ๊บขโมยไม่ได้แซ่บขโมยไม่ได้โอ้ยขโมยยากจังยังไม่ต้องหิวกันแล้วเฮ้ยแตกเรียบร้อยบางครั้งจะได้ขโมยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอะไรก็ไม่รู้ชิ้นนึงไม่ใช่ของสำคัญหรอกมั้งลาวเมาส์ยิงตอมแนบโอเคได้อีเธอไปไปกันต่อรีบไปหน่อยเห็นไหมมันไปเร็วขึ้นแล้วไม่เพราะว่าตัวนั้นมันตามมาอยู่มันจะผ่านเทโนไปแน่ถ้าเราเกิดมันไม่หยุดแมงกระโจนเทโนบอกเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะหนีดีกว่าผ่านไปแล้วจ้าวิวเลยเทโนไปแล้วฉันคิดว่าเราเพิ่งผ่านเทโนไปนะโดดลงไม่ได้ด้วยลิงดูข้างนอกพี่ชิบหายแล้ว
พวกเราจะล่วงแล้วจับไปแน่นๆนะทั้งออกเหรอเผื่อแม่มาตะมาตะ Your Magic Free ขอผ่านไปหน่อยมีคำสั่งมาจากวาซีมาว่าห้ามใครผ่านทั้งนั้นเดี๋ยวจะฟังให้ว่าจะพูดอะไรทางนี้ก็เหมือนกัน The Queen Guest Have Arrived มีแขกมาหาโอเคได้ได้เดี๋ยวไปบอกราชินีให้มีแขกมาหานะคะโอเคราชินีก็เกี่ยวกาดอยู่ราชินีบอกว่าให้แขกเข้ามาแล้วพวกมึง2ตัวก็หายไปบอกว่าโมโหพวกมึง2ตัวมากที่ให้เจ้าหญิงกาเน็ตหนีไปได้ดังนั้นพวกมึงรีบหนีไปได้ละเดี๋ยวจะตายออกเป็นทิวทัศน์ที่แปลกดีนะมึงเป็นใครออกไปจากทางของฉันซะราชินีซัมมอนพวกเรามาเรียกพวกเรามารอแป๊บหนึ่งรู้ไหมเนี่ยว่าพูดกับใครอยู่ฉันคือลานี่ผู้ที่เก่งกาจและสวยนักล่าฆ่าหัวที่สวยที่สุดในโลกยอมให้ผ่านละยินดีที่ได้รู้จักได้ยินมาว่าหลายๆอย่างไม่ดีสินะมึงมีมารยาทไหมเฮ้ยเนี่ยนะฉันไม่น่าจ้างให้พวกกัดสว่ามาเลยก็มึงไม่ได้จ้างมารยาทกูมาเนี่ย พวกทหารเราไปก่อนพวกมึงทั้งหมดมีพวกมึงทั้งสองตัวมีสองภารกิจภารกิจแรกก็คือเอาสร้อยคอที่เป็นสมบัติแห่งข้ามาจากวงกาเน็ตภารกิจที่2ก็คือฆ่าแบ็คแมนที่เดินทางไปกับพวกมันมันคืออะไรนะก็คือไม่สามารถปล่อยให้แบ็คแมนตัวนั้นมันแบบเดินทางเล่นมัวๆซัวๆได้ก็ไม่รู้หรอกนะแต่จะดีแล้วเหรอถ้าเกิดแบบจะไปฆ่าเจ้าหญิงแล้วถ้าเกิดมันพวกมันต่อต้านล่ะจะทำอะไรก็ทำดีละฝันกูมีความสุขมากที่ได้ยินไปละบ๊ายบายจริงเหรอที่มีเด็กผู้ชายที่มีหางเดินทางอยู่กับเจ้าหญิงใช่ไอ้ลิงตัวนั้นน่ะใช่มันชื่อลิงจริงถ้าจะให้รางวัลเป็นพิเศษเลยถ้าฆ่ามันได้โอเคได้งั้นเดี๋ยวกูจัดการให้ไปละแล้วทำไมมันอยากเจอลิงไม่มีหางวะไอ้ลิงมีหางตอนนี้อเล็กซานเดียกลับมาแล้วได้โปรดเตรียมไปขึ้นเรดโรดด้วยได้เราจะไปลุยกันเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าก็คือราชินีบาร์เน่มีแผนจะไปลุยที่อื่นต่อคุยทานที่เล่นนานเลยว่ะจริงๆน่าจะตัดเป็นสองทานนะพินาโคบล็อกทานนี้เล่นนานเลยนะจริงๆเสียเวลากับทานทะเลียนเลยนะไม่ให้จ้าไม่ใช่ฉันยูกิโอพวกเรารอดเหรอพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพวกเราอยู่ที่พินาเคิลล็อกที่น่าจะอยู่ใกล้ปราสาทดินบัมกากันพาพวกเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอแล้วเจอเลียเสร็จเล็กกับแบทิกล่ะอยู่ไหนแล้วลิงล่ะพวกเราไปวิ่งดูแบบพื้นที่แถวนี้มานะลิงมาละรู้สึกโอเคขึ้นไหมทุกคนอยู่ไหนล่ะกูจะไปรู้เหรอพวกเราห่างจากอเล็กซานเดียเป็นกิโลเลยนะไม่เป็นไรกลุ่มแทนทารัสก็อยู่ด้วยแล้วก็นี่มันแบบจะมืดแล้วบางทีอาจจะอยู่เทโนแล้วก็ได้พวกเธอคิดว่าเราจะยืมเรือหอจากลินบัมไปได้ไหมถ้าเกิดเราผ่านเซาเกตนั่นสินะเฮ้ยลุงใครนี่ศัตรูเหรอก็แล้วแต่มึงชื่อของกูคือรามูนะเคยได้ยินอย่างที่ไหนเห็นว่ามันเป็นหนังสือแบบอัญเชิญนี่รามูเทพแห่งสายฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเวทมนต์ของตัวเองเนี่ยทำลายเคร่ามนต์อสูรเนี่ยจะทำตามคำสั่งของผู้ใช้มันทำตามคำสั่งของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความโลภซึ่งก็คือราชินีบาเน่
ไม่น่าเชื่อฉันถูกกักขังอยู่ในระหว่างที่เคล่าถูกทำลายอ๋อไม่ใช่ความผิดมึงหรอกใช่พวกมันรู้ไงพวกมันก็เลยเอามึงเอาไว้ข้างหลังโอเวนใช่เธอน่ะไม่ใช่คนที่จะต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่คำถามก็คือแล้วเธอจะทำอะไรต่อถ้าฉันสามารถแข็งแกร่งกว่านี้ถ้าฉันสามารถใช้มนต์อสูรได้แล้วก็ขอเธอช่วยฉันด้วยเพื่อการทำลายล้างเหรอไม่ก่อนหน้านี้ฉันกลัวการใช้เรื่องมนต์อสูรแต่ไม่อีกแล้วลามูนานมาแล้วนะที่ฉันไม่ได้ช่วยใครอ่ะจะขอทดสอบหน่อยละกันว่าเหมาะสมกับการเป็นแบบเหมาะสมกับการเป็นเจ้านายของฉันไหมฉันซ่อน5เรื่องราวของตัวเองไว้ในป่าแห่งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าเรื่องราวของฮีโร่จงหาทั้ง5เรื่องและมาพูดกับฉันประติดประต่อเรื่องราวให้ฉันรู้สึกสนใจและฉันจะเป็นมนต์อสูรของเธอก็รู้นะว่าต้องรีบแต่ว่าอันนี้ต้องทำจริงๆว่ะไซโคเลสโอเคช่วยฉันหน่อยนะได้เลยแล้วเราก็จะได้บังคับกันเนี่ยโอเคฮิวบ้างโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือย้อนกลับไปนิดนึงยังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเราไปเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำโน่นทำนี่กันเรามีม็อกเน็ตให้กีบด้วยกีบให้เรียบร้อยให้หนีออกมาจากอีวิลฟอร์เรสได้ไหมอ๋อแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในอีวิลฟอร์เรสหนีออกมาได้โว้ย โอเคงั้นราคานี้เราจะตัดไว้ที่ก่อนตอนแรกกะว่าจะไปถึงลินปัมแต่ว่าเราเสียเวลากับทัตเทเลียนนานไปนิดนึงเพราะงั้นพาร์ทนี้ตัดเท่านี้ก่อนละกันโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ